เอาละครับเขาบอกตำรวจเลือกข้างที่ไอ้ท็อปจับได้เร็วเลยกฤษดาชัยแคร์มือระเบิดอนุสาวรีย์ชัยจนป่านนี้ยังจับไม่ได้ไปเปิดความในใจพลตำรวจโทวินัยทองสองผู้ช่วยผบ.ตร.กันครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับสวัสดีครับเขาบอกท่านผู้ช่วยเลือกข้างไม่จริงไม่มีไอ้ท็อปหลักสี่ครับมือปืนป๊อปคอนเนี่ยยากกว่าเยอะจับได้เร็วที่กฤษดาชัยแคร์มือระเบิดอนุสาวรีย์ชัยภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ทุกขุมขนชัดเป๊ะเลยหมายจับก็มีแล้วชื่อแซ่ลูกเมียพ่อแม่รู้หมดครับป่านนี้จับไม่ได้แปลว่าอะไรฮะคือต้องเรียนคุณดนัยอย่างนี้นะครับว่าเหตุระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเราได้แต่ภาพมาครับนะครับทางตำรวจเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยไปตรวจแม้กระทั่ง DNA นะครับกว่าจะได้ชื่อจริงนามสกุลจริงมาเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาครับแล้วในขณะเนี้ยเราคือขณะที่หลังจากเกิดเหตุเนี่ยกฤษดาเนี่ยได้ขี่รถหลบหนีไปขึ้นรถที่พาต้าปิ่นเกล้านะครับในระหว่างทางเนี่ยก็ได้ไปจ้างเขาเรียกอะไรมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีกทอดหนึ่งแล้วก็ทิ้งเสื้อทิ้งหมวกไว้จนเราได้ชื่อที่อยู่จริงนำ DNA ญาติที่เกี่ยวข้องมาตรวจกับ DNA ที่ติดอยู่กับเสื้อกับหมวกเนี่ยจนเราได้ชื่อเราดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับครับกฤษดาเป็นคนท่าม่วงจังหวัดกาญนะครับแล้วก็มีเมียอยู่ที่บางบัวทองครับทั้งสองบ้านเนี่ยตำรวจได้ไปเฝ้าติดตามจับกุมหมดแล้วในขณะเนี้ยตัวหลบหนีอยู่นะครับถามว่าเรามีความมุ่งมั่นจะจับตัวไหมมีความมุ่งมั่นครับในขณะนี้ท่านผบ.ชน.เนี่ยท่านประกาศให้รางวัล 500,000 บาทผบ.ตร.ให้อีก 200,000 มีค่าหัว 700,000 นะครับถ้าใครมีเบาะแสสามารถแจ้งถิ่นที่อยู่เนี่ยมาให้เราดำเนินการเนี่ยเราท่านก็จะได้รับสินบนนำจับนี่เป็นความตั้งใจของเจ้าที่ตำรวจที่จะจับกฤษดาชัยแคร์